ระบบแฟรนไชส์เครื่องจักรผลิตเงินที่ตลาดไทยต้องการที่สุดในสหัสวรรษหน้าเชื่อหรือไม่ว่าทุกวันนี้หลายๆคนรวยเพราะโชคหลายคนรวยเพราะขยันทำมาหากินแต่บางคนทำงานทุกวันยังไม่รวยสักทีแถมรายได้ไม่พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวทำให้คนเหล่านี้มีความคิดอยากจะลาออกจากงานมาทำธุรกิจของตัวเองแต่ด้วยความที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนกลัวว่าเมื่อลงทุนทำไปแล้วจะสูญเสียเงินเปล่าแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าปัจจุบันเราสามารถประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจของตัวเองได้แม้ว่าจะไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนแต่เราสามารถเลือกวิธีต่อยอดธุรกิจจากผู้ชนะในตลาดนั้นๆด้วยการลงทุนต่อยอดจากความสำเร็จของธุรกิจโดยเปลี่ยนคู่แข่งให้กลายเป็นคู่ค้านั่นคือการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์โดยเราสามารถเลือกธุรกิจที่น่าสนใจแล้วติดต่อขอร่วมทำธุรกิจในฐานะเป็นคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีตลาดรองรับอยู่แล้วหรือนำธุรกิจมาขยายสาขาแล้วบริการเองในพื้นที่ของตัวเองเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแฟรนไชส์เครื่องจักรผลิตเงินในอนาคตอย่างไรก็ตามจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยเกิดการชะลอตัวและหยุดชะงักลูกจ้างพนักงานองค์กรภาคธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานว่างงานโดนลดเงินเดือนจึงทำให้คนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมองหาช่องทางในการสร้างอาชีพเพื่อหารายได้เพิ่มโดยมูลค่าตลาดแฟรนไชส์ในประเทศไทยช่วงก่อนโควิด-19จะระบาดตั้งแต่ช่วงต้นปี2563อยู่ที่ประมาณ 2.8 ถึง 3 แสนล้านบาทต่อปีซึ่งในตอนนั้นคาดว่ามูลค่าตลาดแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตได้ดีในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะเป็นช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มของคนตกงานว่างงานระบบแฟรนไชส์ถือเป็นธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ทั้งในยามที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤตจากกรณีต่างๆหรือในยามที่ประเทศมีความรุ่งเรืองโดยธุรกิจแฟรนไชส์พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทุกรูปแบบและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่ทำให้คนไทยมีความอยู่ดีกินดีและมีความมั่นคงทางการเงินระยะยาวข้อดีของระบบแฟรนไชส์ชื่อตรายี่ห้อและชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาก่อนแต่ละสาขามีมาตรฐานเดียวกันจากคู่มือการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นธุรกิจมีโอกาสได้รับรายได้สูงทั้งแฟรนไชส์และแฟรนไชซีรูปแบบธุรกิจขยายกิจการได้รวดเร็วองค์กรมีขนาดใหญ่เครือข่ายประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแฟรนไชส์เครื่องจักรพัฒนาสหรัฐอเมริกาคุณรู้หรือไม่ว่าแฟรนไชส์ช่วยให้อเมริกาเป็นประเทศที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่ยุคอาณานิคมจนมาถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ถือเป็นแนวหน้าในการพัฒนาประเทศรูปแบบตลาดแฟรนไชส์ทั้งหมดหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นในลักษณะของการบริการด้านอาหารโดยได้ขยายตัวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดสงครามโลกครั้งที่2และการเฟื่องฟูแฟรนไชส์ครั้งใหญ่มาถึงช่วงการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์การเฟื่องฟูของแฟรนไชส์หลังสงครามโลกครั้งที่2พบว่าธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากได้แก่เครื่องสำอางและบริการหลังการขายรถยนต์ร้านสะดวกซื้อการบัญชีมืออาชีพการผลิตแว่นสายตาและแว่นตาเชิงพาณิชย์ร้านอาหารจุดชนวนแฟรนไชส์อเมริกาในปีค.ศ. 1940ร้านไอศกรีมแบบครอบครัว Dairy Queen นำเสนอธุรกิจแบบแฟรนไชส์และในปี1941แฟรนไชส์ Dairy Queen มี10สาขาและขยายสาขาถึง 2,600 แห่งในเวลาไม่ถึง10ปีปัจจุบัน Dairy Queen อยู่ในอันดับที่6ในการจัดอันดับ Entrepreneur 2017แฟรนไชส์500หลังจากดำเนินกิจการแฟรนไชส์มา73ปีมีสาขามากกว่า 6,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาแคนาดาจีนอียิปต์และอีกกว่า20ประเทศในปีค.ศ. 1952ริชาร์ดแอนด์มอริสแมคโดนัลด์เปิดแฟรนไชส์แมคโดนัลด์สาขาที่2จนกระทั่งในปีค.ศ. 1954และให้สิทธินักลงทุนขยายสาขาแมคโดนัลด์นอกพื้นที่โดยจ่ายเงินให้2พี่น้อง 0.5% ของ 1% ของยอดขายทั้งหมด1965แมคโดนัลด์ได้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่30ดอลลาร์ต่อหุ้น
โดยเฉลี่ยหุ้นของแมคโดนัลด์ในปัจจุบันซื้อขายกันมากกว่า 600% ของมูลค่าเริ่มต้นเปิดโลกของแฟรนไชส์คศ2017อุตสาหกรรมบริการอาหารยังคงเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและทำกำไรได้มากที่สุดในระบบแฟรนไชส์มีบริษัทนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากกว่าเดิมและตลาดแฟรนไชส์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้แต่แบรนด์เนมชั้นนำก็ยังมีโอกาสขายแฟรนไชส์ในราคาที่เอื้อมถึงโดยแฟรนไชส์มีเกือบทุกอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในการจัดอันดับ500แฟรนไชส์500ประจำปีของเว็บไซต์ Entrepreneur พบว่า4ใน5ของแฟรนไชส์ชั้นนำจะมีแฟรนไชส์ด้านอาหารติดอันดับอาทิ7 Eleven McDonald's Dunkin Donuts และ Jimmy John's Gourmet Sandwichใน Froth Tops 20 Franchise for the Buck เกือบครึ่งหนึ่งของแฟรนไชส์จะอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชส์เครื่องจักรฝ่าฟันทุกสถานการณ์ในการจัดอันดับ500แฟรนไชส์500ของ Entrepreneur ปี2018พบว่าธุรกิจแฟรนไชส์เปิดใหม่ไม่เกิน5ปีมีกว่า 22% ตลาดแฟรนไชส์ในอเมริกาจะเติบโต 0.6% มากกว่าปี2016โดยมีอัตราการเติบโต 2.7% ต่อเดือนค่าประมาณนี้ได้มาจากข้อมูลจากการจ้างงานประมาณการผลผลิตและการคาดการณ์การเติบโตของสถานประกอบการแฟรนไชส์แฟรนไชส์ทั่วโลกสัญญาณฟื้นตัวแม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในสหรัฐอเมริกาจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม2563เป็นต้นมาแต่ก็ยังมีสัญญาณบ่งบอกว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในสหรัฐอเมริกาเริ่มที่จะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมแฟรนไชส์ซอร์หลายแบรนด์เริ่มที่จะมองหาผู้ซื้อแฟรนไชส์รายใหม่ๆหลังจากแฟรนไชส์ซีเดิมได้รับผลกระทบโดยรูปแบบของแฟรนไชส์ที่ขายออกไปจะมุ่งเน้นผู้ซื้อแฟรนไชส์รายเล็กๆขนาดของธุรกิจจะไม่ใหญ่เหมือนเดิมแฟรนไชส์จะไซส์เล็กลงโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มคนที่ตกงานหรือกลุ่มคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในงานประจำของตัวเองอยากออกมาทำธุรกิจของตัวเองอาจจะไม่ใหญ่โตและไม่ต้องเสียเวลาสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่จึงต้องการที่จะลงทุนแฟรนไชส์และเป็นทางลัดในการดำเนินธุรกิจที่เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์เตรียมระบบการทำงานไว้ให้เสร็จสรรพหลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลายแมคโดนัลด์ในอเมริกาประกาศจ้างพนักงานเพิ่มกว่า 260,000 คนในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาเริ่มเปิดให้บริการลูกค้านั่งรับประทานอาหารในร้านได้อีกครั้งหลังจากปิดให้บริการและให้ลูกค้าซื้อกลับไปทานบ้านและใช้บริการเดลิเวอรี่แทนในช่วงการระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาการประกาศจ้างงานเพิ่มดังกล่าวของแมคโดนัลด์เป็นไปตามแผนการจ้างงานที่คล้ายคลึงกันกับแฟรนไชส์ Subway Taco Bell ของ Yum Brands Panda Express และ Dunkin ที่สถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาเริ่มฟื้นตัว Subway แฟรนไชส์ซีซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้รับสิทธิ์รายใหญ่ในอเมริกาเหนือประกาศจ้างพนักงานราวๆ 50,000 คนหลังจากธุรกิจร้านอาหารเริ่มฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งการประกาศจ้างงานเพิ่มขึ้นของ Subway เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่อัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้น 13.3% และร้านแฟรนไชส์ Subway จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายชูเมนูฟู้ดลองขายในราคา5เหรียญสหรัฐเพื่อดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นในร้านอาหารเชนฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาหลายแสนคนถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วโลกเพราะอเมริกาถือเป็นต้นกำเนิดแฟรนไชส์โลกก่อนที่ขยายไปสู่ประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันกับประเทศไทยในปัจจุบันสำหรับในประเทศไทยและอาเซียนธุรกิจแฟรนไชส์และร้านอาหารต่างๆยังสามารถประคับประคองเอาตัวรอดและฝ่าวิกฤตโควิด-19 มาได้ธุรกิจแฟรนไชส์หลายแบรนด์มีการปรับการขายหลากหลายช่องทางไม่ยึดโมเดลเดิมโดยธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยหลังจากนี้จะมีการเติบโตและได้รับความนิยมทั้งแฟรนไชส์ซอและแฟรนไชส์ซีโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กใช้พื้นที่ไม่มากนักโมเดลร้านแบบคีออสเคาน์เตอร์ลงทุนต่ำจะมีโอกาสเติบโตสูงมากวิธีผลิตเงินด้วยเครื่องจักรแฟรนไชส์ตัวอย่างวิธีการก้าวสู่ความมั่งคั่งของเกรกฟินแฟรนไชส์ซีในสหรัฐอเมริกาคือการนำเงินที่ได้กำไรจากการเปิดร้านสาขาแรกไปซื้อและขยายแฟรนไชส์สาขาที่2หลังจากนั้นก็ทำเช่นเดิมนำกำไรจากร้านที่เปิดไปแล้วไปลงทุนซ้ำๆเพื่อขยายสาขาแฟรนไชส์ต่อไปเรื่อยๆขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นแฟรนไชส์ซีหลายสาข
คาที่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ต่างๆให้ความสนใจในตัวคุณอยากให้คุณบริหารแฟรนไชส์ของพวกเขาในพื้นที่ของคุณซึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างความร่ำรวยด้วยการซื้อแฟรนไชส์แบรนด์อื่นๆเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนเช่นเดิมคุณบริหารแบรนด์ร้านแฟรนไชส์อาหารอยู่แล้วหากต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนก็สามารถไปซื้อแฟรนไชส์เครื่องดื่มเพิ่มกำไรได้การเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์หลายสาขามีความเสี่ยงน้อยกว่าการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์สาขาเดียวเพราะสาขาร้านแฟรนไชส์จะไม่กระจุกตัวจะกระจายออกไปซึ่งมีข้อดีคือไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 หรือการชุมนุมประท้วงมากนักหากคุณมีร้าน10สาขามีเพียง1ร้านที่ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองเมื่อประสบปัญหาร้านต้องปิดให้บริการว่าข่าวแต่ในเวลาเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้จากร้านอีก9สาขาที่ตั้งอยู่ทำเลชานเมืองได้นอกจากนี้เจ้าของแฟรนไชส์แบบมัลติยูนิตแฟรนไชส์จะมีต้นทุนการดำเนินธุรกิจต่ำลงเนื่องจากแฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะลดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ให้เมื่อขยายสาขาแฟรนไชส์เพิ่มที่สำคัญการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์หลายสาขาจะช่วยป้องกันการขาดแคลนแรงงานระยะยาวเพราะสามารถย้ายพนักงานจากสาขา1ไปยังสาขาที่ขาดแคลนได้อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนแรงงานได้อีกด้วยโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการดูแลทุกร้านอ่านให้ผู้จัดการคนหนึ่งดูแลร้าน 3-4 สาขาได้เจ้าของแฟรนไชส์แบบมัลติยูนิตแฟรนไชส์ยังสามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ทีละมากๆในฐานะลูกค้ารายใหญ่และที่สำคัญมากกว่านี้หากจะมั่งคั่งและร่ำรวยจากมัลติยูนิตแฟรนไชส์ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องเลือกแบรนด์แฟรนไชส์เกิดใหม่สินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภคซื้อซ้ำเพราะอย่าลืมว่าแมคโดนัลด์และแบรนด์อื่นๆเริ่มต้นมาจากร้านแห่งเดียวก่อนที่จะเติบโตในฐานะเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็ย่อมอยากก้าวไปสู่การเจริญเติบโตกับแบรนด์นั้นๆตั้งแต่เริ่มต้นไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187